สวนทะเลนะครับสวนทะเลเยอะมากเลยนะครับเป็นต้นสนใหญ่ๆนะครับต้นใหญ่ถือว่ามีอายุยืนนะครับสำหรับต้นสนเนี่ยมาดูลักษณะของต้นสนว่ามันสามารถเอาตัวรอดได้อย่างไรนะครับในขณะที่มันอยู่ในน้ำซึ่งแหล่งน้ำตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นน้ำแบบนี้ตลอดนะครับมันก็มีบ้างนะครับในบางช่วงที่เป็นช่วงน้ำแห้งนะครับแต่ช่วงนี้เนื่องจากว่าฝนตกลงมาบ่อยมากเลยนะครับทำให้ช่วงที่น้ำมันขังอยู่แบบนี้นะครับเป็นระยะเวลานานนะครับก็มันไม่มีผลอะไรกับต้นสนนะครับเพราะว่าต้นสนมันก็ว่าเคยชินนะครับในเคยชินกับการได้อยู่ในสภาพนี้มานานแล้วนะครับในส่วนของรูปทรงนะครับก็จะเป็นทรงตรงนะครับทรงตรงแล้วก็เป็นลักษณะไม้ที่ตรงขึ้นสูงนะครับถ้ามองในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับก็จะเป็นบริเวณที่มีความสวยงามนะครับโดยปกติเนี่ยเราจะเห็นต้นสนเนี่ยจะอยู่บนดินทรายนะครับดินทรายกันมากกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาให้ท่านผู้ชมมาชมดูต้นสนที่อยู่ในน้ำกันนะครับก็แปลกตาดีอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นการให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมกันเพลินๆนะครับสำหรับต้นสนที่อยู่ในน้ำนะครับค้างอยู่ในน้ำเป็นระยะเวลานานก็จะประมาณนี้นะฮะซึ่งจะเห็นเป็นรูปแบบที่สวยงามเลยนะครับสำหรับที่นี้นะก็เป็นการแบ่งปันกันชมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมครับสวัสดีครับ